ิดนึงคือที่ผมจะไปโฮมสเตย์เนี่ยไม่สามารถไปได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ว่างเขาว่างกันนะเขามีงานก็เลยไม่ได้ไปจะไปที่เมืองซินซูเกียครับวันนี้ออกเดินทางจากมังกาลิก้าไปซินซูเกียครับทำลายเมืองมังกาลิก้าแค่นี้ครับผมเป็นไรไม่รู้ยุงเหรอเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยโลครับบัสเตชั่นน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งรอรถไปทินซูเกียครับแป๊บหนึ่งเพราะว่ารออยู่ตรงนี้ห่าง70กิโลเองก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าน่าจะถึงครับไม่แน่ใจรอตรงนี้ป่ะแต่ทุกคนก็บอกให้ยืนรอตรงนี้ผมก็เลยรอแต่ไม่มีบัสสเตชั่นอยู่บนรถเรียบร้อยครับเดินทางไปทินซูเกียน่าจะชั่วโมงหนึ่งถึงครับพูดเบาๆนิดนึงเราก็จะได้ยินสำเนียงแปลกๆออกไปไม่มีพริกเลยโอ้ยรสชาติแปลกกว่าชาครับใช่ชาตุ่มละ2บาทกว่ากินกับมะนาวขออนุญาตชิมนะครับเห็นคนนั้นก็กินมะนาวกินอย่างนี้เลยครับผมอยากกินมะนาวนะซื้อมะนาวอร่อยหัวนิ่มไปหน่อยมีหอมแดงครับหัวไม่กรอบมาตามต่อครับThank you.
มุ่งหน้าไปที่เซนทรัลพอยต์ตรงนั้นจะมีโรงแรมอยู่ครับต้องถามเรื่องราคาเลยประมาณ20ประมาณ10เองครับไม่แพงเมืองนี้นะของอัสสัมนะครับผมชอบนั่งมากเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศถ่ายคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องเดินเมื่อยขาหนักเยอะครับเมืองนี้ทินซาเกียผมจะอยู่ที่นี่2คืนนะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่ดิปูก้าอีก2คืนนะหลังจากนั้นก็บินกลับไปที่แคลคาต้าก่อนที่จะกลับไทยนอนอยู่ที่นี่อีก5คืนครับท่านติดตามผมมาตั้งแต่เข้าพม่ามาที่อัสสัมสิคิมก็ใกล้จะจบครับติดตามไปที่นี่ครับ4วันนี้ตั้งใจจะเน้นเรื่องของกินแปลกๆนะแต่เมื่อคืนนี้ทางเขาทางโฮมสเตย์ไม่ใช่โฮมสเตย์เป็นบ้านชาวบ้านที่เป็นคนไทยเขาโทรมายกเลิกเขาบอกว่าเขามีงานอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปโบสถ์อะไรเงี้ยผมก็เลยมันจะไปอีกรอบหนึ่งมันเสียค่ารถเป็นพันนะครับผมก็เลยตัดสินใจยกเลิกเราคิดว่าเอางบมาทำตัวนี้ดีกว่าต้องพวกอาหารนะครับโอ้เยี่ยมมากนี่เราก็เลยสร้างก็ถึงโรงแรมเจอคิดว่าเจออะไรก็จะซื้อกินแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆช่วง4วันนี้เป็นรายการอาหารอินเดียที่อัสสัมเลยครับโฮเทลเซ็นเตอร์ที่ผมจะพักนี่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะมันจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในนี้เลยขอให้หลับสบายเป็นพอครับเนี่ยสุดๆตามรอยก็ไม่ไกลเท่าไหร่น่าจะเป็นตลาดนะครับนี่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับตลาดจริงๆด้วยพรุ่งนี้ไม่เดินตลาดได้อยู่ในวัดเนี่ยเน้นวิถีชีวิตนะครับในเมืองบ้างเที่ยวโฮมสเตย์ดูวิถีชาวบ้านมาเยอะแล้วมาดูคนในเมืองเขากินอะไรอยู่ยังไงกันบ้างนะครับมีขอทานด้วยครับที่นี่เดี๋ยวซ้ายโรงแรมจะอยู่ซ้ายมือเซ็นเตอร์พอยต์โฮเทลถ้าแพงก็ย้ายครับATM ตลาดน่าจะข้างหน้าหนุนขวาทุ่นสีน้ำเงินนะฮะน่าจะขวามือนี่ฮะมันจะปล่อยรถเต็มวันนี้วันอาทิตย์ร้านส่วนใหญ่จะปิดหมดนะของอินเดียนี่ปิดจริงๆนะปิดเยอะแค่เปิดเลยของไทยก็คงเหมือนกันนะเซ็นเตอร์พอยต์โฮเทล yes sir
โอเค thank you เที่ยวสะใจมิเตอร์เซ่ครับโรงแรมคืนละ900บาทครับขึ้นมาขึ้นบนเรียบร้อยกำลังพาผมไปที่ที่พักนะครับโอ้โรงแรมใหญ่มากคืนละ900วิวก็สวยครับเพราะว่างั้นนะลองดูรูมนัมเบอร์301ว้าว have to let to โอ้โหเป็นระเบียงชมเมืองแล้วโอ้ห้องริมด้วยครับนี่ครับห้องนอนผมคืนนี้โอเค thank you and you have passport wifi password wifi password สุดยอดเลยครับห้องน้ำสายชำระแล้วบุ่นโอ้โหดูครับได้ห้องอย่างนี้เลยนะหัวมุมวิวสวยสุดพักสองคืนโอเค